ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะนี้ไปเชิญฟังรายการป้าถกถาธรรมเรื่องพระราชานักพัฒนาพระราชายอดกตัญญูพระราชาผู้ทรงธรรมโดยพระมหาวิโรธคุตวีโรวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครครับขอถาวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอความเคารพแด่พระเถนานุเถระทั้งหลายเจริญสุขเจริญพรและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระมหาวิโรคุตวีโรวัดน้อยนางหงได้รับอาราธนาให้มาเป็นผู้บรรยายธรรมอีกวาระหนึ่งในรายการปาถักถาธรรมเรื่องที่อาตมาจะนำมาบรรยายแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ คือเรื่องพระราชานักพัฒนาพระราชายอดกระตันยูพระราชาผู้ทรงธรรมพระราชานักพัฒนาพระราชายอดกระตันยูพระราชาผู้ทรงธรรมที่อาตมาภาพจะกล่าวถึงก็คือในหลวงรัชกาลที่9้าของปวงชนชาวไทยอาตมาภาพรับทราบข่าวการสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชก,การที่9ของปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559 mm hmm. เพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยอัตมาภาพจึงขอบรรยายถึงพระราชานักพัฒนาพระราชายอดกตัญญูพระราชาผู้ทรงธรรมพระอ,องค์นี้ สิ่งที่อาตมาภาพจะกล่าวถึงในหลวงราชการที่9พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในวันนี้เป็นเพียงสิ่งน้อยนิดที่เปรียบเทียบกับพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงทํำให้ประชาชนชาวไทยตลอดเวลา70ปีที่พระองค์ครองราชเพราะเวลาในการบรรยายธรรมมีประมาณเพียงครึ่งชั่วโมง ้าจะให้บรรยายถึงพระกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งหมดจนจบคงต้องใช้เวลาทั้งชีวิตของอาตมาภาพหรืออาจจะบรรยายทั้งชีวิตของอาตมาภาพก็ยังจะบรรยายถึงพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทําไว้ไม่หมดดังนั้นในวันนี้อาตมาภาพจะกล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยในสามประเด็นใหญ่ๆคือพระราชานักพัฒนา พระราชายอดกระตันยูพระราชาผู้ทรงธรรมพระราชานักพัฒนาถ้าทำงานด้วยความตั้งใจจะให้เกิดผลยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยใจจริงไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรง และได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานแก่ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่13ธันวาคมพศ2511อัตมาภาพขออนุญาตนำบทความที่มีผู้เขียนถึงในหลวงรัชกาลที่9ในฐานะกระสันักพัฒนามานำเสนอให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบว่าท่าน ได้ชื่อว่าพระราชานักพัฒนาเพราะเหตุใดพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นพระราชานักพัฒนาก็เพราะว่าตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ทรงปล่อยเวลาให้ล่วงเลยโดยเปลาประโยชน์ท่านทรงศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาประเทศตามที่พระองค์ตั้งพระราชฮรหไทยไว้ตลอดระยะเวลา70ปี ของการสิริราชสมบัติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาประเทศไว้มากมายทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาในเรื่องของปากท้องการทำมาหากินและด้อยโอกาสในการเข้าถึงซึ่งความรู้และการรักษาทรัพ,พยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เฉพาะอย่างยิ่งราษฎรผู้อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชนบทธุระกันดานที่ขาดแคลนน้ำเป็นเหตุให้เกิดความยากจนขาดสเสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจในการเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรแต่ละภูมิภาคเพระองค์ทรงรับทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพและความเดือดร้อนของราษฎรด้วยพระเนตรพระกันของพระองค์เอง พระอ,องค์ทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้บรรเทาลงหรือหมดสิ้นไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและทัดเทียมเท่าเทๆกันของประชาชนทั้งชาติโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละประเภทที่ปรากฏอยู่ทุกท้องถิ่นชนบททั่วประเทศล้วนทำให้ราษฎรได้ดำรงชีวิตที่มั่นคงขึ้นมีแหล่งน้ำต้นทุนในการทำนาทำไร่ทำสวน และมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหลายพื้นที่ในปัจจุบันความยากลำบากเพราะขาดแคลนน้ำดูจะเป็นเหมือนเพียงเรื่องเล่าในอดีตที่จะไม่มีวันหวนกลับคืนมาอีกแล้วเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นถึง4ี่พกว่าโครงการ โดยรู้ว่าแต่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาน้ําเป็นอันดับแรกลองลงมาคือดินธรณีวิทยาการเกษตรตลอดจนการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอาชีพรวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าในปัจจุบันการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆเพื่อสนองพระราชดํารินั้นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าสำนักงานกปรเป็นหน่วยงานกลางในการประสานสนับสนุนการดำเนินงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริให้มีการจัดตั้ง ศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยสแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในลักษณะสหวิทยาให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวในการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นๆ เมื่อพระองค์ค้นพบพิสูจน์ว่าได้ผลแล้วจึงนำไปถ่ายทอดสู่ราษฎรเพื่อพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียงจนกระทั่งขยายแผ่วงกว้างออกไปเรื่อยๆเพื่อให้การพัฒนามีความสำเร็จอำนวยประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรศูนย์การศึกษาพัฒนาทุกแห่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตปัจจุบันมีศูนย์กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั้งสี่ภาคโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้นำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แผ่ไปสู่ชนบทและชุมชนของไทยตลอดจนถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยจนกระทั่งมีคำกล่าวไว้ว่าไม่มีที่แห่งใดในประเทศนี้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่เคยย่างพระบาทไปถึงจากคุณูุปการอันยิ่งใหญ่สู่ปวงประชาราษฎและมวลมนุษยชาติพระองค์ทรงได้รับการทูลเก้าถวายรางวัลเกียรติยศต่างๆมากมายทั้งจากบุคคลและคณะบุคคลในประเทศและต่างประเทศอันเนื่องมาจากพระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถในการแสวงหาความรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารางวัลต่างๆอาทิประธานรัฐสภ,ภายุโรปและสมาชิกร่วมกันทูลถวายเหรียญรัฐสภายุโรปประธานคณะกรรมการอธิการเพื่อสันติภาพของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศทูลถวายรางวัลสันติภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียทูนเก้าถว,วายเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติในการนำชนบทให้พัฒนาผู้อำนวยการใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติทูลเก้าถว,วายเหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกทูนเก้าถว,วายเหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยาเชิงเคมีสากลทูลถวายเหรียญรางวัลเฉลิมพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพหัวหน้าสาขากเกษตรฝ่ายการภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลกทูลถวายรางวัลหญ้าแฝกชุบสมริดผู้อำนวยการบริหารของ UNDCP แห่งสหประชาชาติทูลเก้าวถวายเหรียญทองคําสดุดีพระเกียรติคุณด้านการปกป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าวถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในการพัฒนาการเกษตร สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติทูนเกล้าถวายรางวัลสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโรคทูนเกล้าถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเมื่อวันที่16เมษายนพศ2 5 5พ สหาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทูลกล้าวถวายรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษย,ยธรรมเป็นพระองค์แรกของโรคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นผู้ที่ได้รับมอบถวายปริญญาบาัตรกิติมศักดิ์อีกมากมายจนเป็นสถิติโลก นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของปวงชนชาวไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระราชศัตยาธิฐานที่ทรงตั้งปณิธานมาตลอดการของราชสิริสมบัติที่ไม่เพียงแต่จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ของราชยาวนานที่สุดในโลกและมีโครงการเพื่อช่วยเหลือเหล่าอาณาประชาราษมากมายขนานับเพียงเท่านั้น หากแต่ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดได้รับการยอมรับจากนานานประเทศทั่วโลกอีกด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจึงมองเห็นและทำให้พระองค์ได้สมญานามว่าเป็นพระราชานักพัฒนาพระราชายอดกระตัญยูการทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้ตัวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9 ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตีโรงเรียนในายร้อยตำรวจเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2529ในเรื่องพระราชายอดกระตัญยูนี้อาตมาภาพขอยกบทความที่น่าสนใจและทำให้เรารู้จักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของพวงชนชาวไทยในฐานะพระราชายอดกระตันยู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นอกจากจะเป็นกษัตริย์นักพัฒนาพราะองค์ยังได้ชื่อว่าเป็นพระมหากษัตริย์ยอดกระตันญูอีกด้วยภาพที่ชินตาของคนไทยทั้งหลายเป็นภาพที่เมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆพวกเราจะเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงประคองพระราชมารดาไปตลอดเส้นทางแม้จะมีทั้งทหารคนสนิทราชองครักษ์เจ้าหน้าที่พยาบาลที่จะคอยถวายการอารักขาดูแลแต่สำหรับพระบาทสมเด็จพระชจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้แล้วทรงไม่ยินดีที่จะให้ผู้อื่นทำเช่นนั้นโดยพระองค์มักจะรับสั่งว่าไม่ต้องคนนี้แม่เราเราประคองเอง ตอนเล็กๆแม่ประคองเราสอนเราเดินหัดให้เราเดินเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่แก่แล้วเราต้องประคองแม่เดินเพื่อเทิดทูนพระคุณท่านเราไม่ต้องอายใครภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประคองสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีถือเป็นภาพที่ประทับในหัวใจไทยทั้งประเทศ และต่างชื่นชมในพระเจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมอันสูงสุดของผู้ปกครองแผ่นดินที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระชนนีโดยภายหลังที่งานพระศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสิ้นลงแล้วราชเรขานุก,การของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ออกมาแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนว่าในตอนนั้นสมเด็จพระศรินราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของเรานั้นท่านทรงมีอายุ93ปีแล้วในหลวงท่านเสด็จจากวังสวนจิตมาอย่างวังสะระปทุมตอนเย็นทุกวันเพื่อมาเสวยพระกยาหารกับแม่คุยกับแม่ทำให้แม่ชุ่มชื่นใจ โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 mm. ทรงใส่พระราชหฤทัยต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีถึงแม้ว่าจะทรงมีพระราชกรณียกิจนานับปการและประทับอยู่คนละแห่งกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะประทับอยู่ที่พระตำหนักสวนจิตรดาขณะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ะประทับอยู่ที่วังสะระทุมแต่ในหลวงจะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกยาหารเย็นกับสมเด็จแม่ถึงสัปดาห์ละห้าวันหลังจากสเสวยพระกยาหารแล้วจะทรงนั่งคุยกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสมอและมักจะรับสั่งว่าแม่เคยสอนอะไรที่สำคัญสำคัญอยากให้แม่สอนอีก ในขณะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประชวนหนักอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะสเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมในเวลาหลังหนึ่งนาฬิกาด้วยเหตุผลว่าพระองค์ไม่อยากให้ราษฎรเดือดร้อนจากรถติดหากมีขบวนและหลังจากการทรงเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้ว พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลาประมาณสี่นาฬิกามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ในหลวงทรงประชวรพร้อมสมเด็จย่าโดยประทับอยู่คนละด้านของโรงพยาบาลแต่เมื่อถึงเวลาที่เจ้าหน้าที่พยาบาลเข็นรถที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับอยู่มาเปลี่ยนอริยาบทด้านนอกห้องประทัพาบาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 รับสั่งว่านี่แม่ของเราทําไมต้องให้คนอื่นเข็นเราเข็นเองได้และครั้งสุดท้ายในวันก่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะสวรรคตนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวรัชการที่9ประทับอยู่กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจนถึงเวลาห้านาฬิกาได้ทรงจับพระกรทรงกอดสมเด็จแม่ และทรงดูแลอย่างนั้นทั้งคืนกระท่ังสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบรรทมไปในหลวงจึงสเสด็จพระราชดำเนินกลับแต่พอถึงวันต่อมาได้มีโทรศัพท์แจ้งว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จแม่ที่บรรทมบนเตียงผู้ป่วยได้สวรรคตแล้ว ในหลวงเข้าไปทรงกราบลงที่หน้าอกแม่พระพักในหลวงตรงกับหัวใจแม่ขอหอมใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายซบพระพักนิ่งอยู่นานแล้วค่อยๆเงยพระพักขึ้นน้ำพระเนตรไหลนองความกตัญญูคตะเวทิตาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าแสดงให้ประชาชนคนไทยได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า ผู้เป็นลูกไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งใดก็สมควรรักและเทิดทูนผู้เป็นแม่ของตนมิเสื่อมคลายดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีตลอดมาสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาแล้วนี้จึงทำให้พระองค์ได้สมญานามว่า พระราชายอดกระตันยูพระราชาผู้ทรงธรรมในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ใช้หลักธรรมในการบริหารประเทศมาโดยตลอดและนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทฤษฎีที่โด่งดังไปทั่วโลกที่นำหลักธรรมในทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ แต่วันนี้อาตมาภาพจะเสนอหลักธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านใช้ตลอดมาระยะเวลา70ปีในการครองราชสิริสมบัตินั้นคือทศพิตร,ราชธรรมหรือคุณธรรมสิบป,ประการธรรมะข้อที่หนึ่งคือทานหมายถึงพระองค์พระราชทานพัสดุสิ่งของต่างๆ หรือปัจจัยที่จําเป็นในการดำรงชีวิตแก่ผู้สมควรได้รับได้แก่พระภิกษุและราชฎรผู้ยากไร้เป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมถึงพระราชทานพระบรมราชูประภมแก่ราชวงศ์แก่พระราชวงศ์สานุวงศ์และข่าทูลละอองทุรีพระบาทตามสมควรแก่ฐานะ ธรรมะข้อที่2ที่ในหลวงรัชการที่9ท่านใช้ในการบริหารประเทศก็คือศีลหมายถึงการทรงศีลหรือการที่ทรงตั้งสังวรรักษาพระอาการทางกายวาจาให้สะอาดปัดสะจากโทษอันควรคอรหา พระอ,องค์มีพระราชศรานในบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้เสด็จออกพนวดเพื่อทรงศึกษาและปฏิบัติธรรมมินัยอุทิศพระราชกุฏลพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทั้งหลายธรรมะข้อที่สทีพ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ในการบริหารประเทศคือปริจาคะหมายถึงการที่พระองค์พระราช พระราชทานบริจาคทยธรรมหรือสิ่งของที่พระราชทานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่พระราชวงศ์สานุวงศ์และทูลค่าระอองธุรีพระบาทต,ตามฐานะที่ราชการฉลองพระเดชพระคุณรวมทั้งพระราชทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้ได้อาศัยเลี้ยงชีวิต ธรรมะข้อที่สี่ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่เก้าใช้ในการบริหารประเทศก็คืออาชวะหมายถึงความซื่อตรงทรงมีพระราชอัจฉริยสยอันประกอบด้วยความซื่อตรงดำรงในสัตว์สุจริตซื่อตรงต่อพระราชสัมพันธมิตรและพระราชวงศ์ข้าทูลอองทุรีพระบาททั้งปวงไม่ทรงคิดปทุสราย โดยอุบายที่ผิดยุติธรรมหลักธรรมข้อที่5ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ในการบริหารประเทศก็คือมัตวะหมายถึงความอ่อนโยนทรงมีพระราชอัธยาศัยอ่อนโยนไม่ดื้อดึงถือพระองค์แม้มีผู้ตักเตือนในบางอย่างด้วยความมีเหตุผลก็ทรงพิจารณาโดยถีถ้วนถ้าถูกต้องดีแล้ว ็ทรงอนุโมทนาและปฏิบัติตามทรงสัมมาคาระวะอ่อนน้อมแก่ผู้จเจริญโดยวัยและโดยคุณไม่ทรงดูหมิน่นธรรมะข้อที่6ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใช้ในการบริหารประเทศก็คือตับะหมายถึงความเพียรที่พระองค์ทรงสมาทานกุศลวัรด,ด้วยการเอาพระราชหัตถหรือไทยใส่ในการปกครอง พระราชอาณาเขตและประชาชนให้มีความสุขปราศจากพยันตรายตลอดจนถึงการที่ทรงมีพระอุตสาหะแรงก้าในกุศลสมาทานระวังบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นและเพื่อจะกำจัดบาปกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญไม่ให้ตั้งอยู่ในพระสันดาน ธรรมะข้อที่7ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้บริหารประเทศก็คืออักโกทะหมายถึงความไม่โกรธทรงมีพระกิริยาที่ไม่โกรธโดยวิสัยมิใช่เหตุที่ควรโกรธแม้มีเหตุที่ให้ทรงพิโรธแต่ก็ทรงข่มเสียให้อันตรธานสงบระง,งับไปด้วยทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอไม่ทรงปรารถนาจะก่อภยัยก่อเวรแก่ผู้ใดธรรมะข้อที่8ด ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ใช้บริหารประเทศก็คืออวิหิงสาหมายถึงความไม่เบียดเบียนด้วยทรงมีพระราชอัธยาใสยกอบด้วยพระราชกรุณาไม่ทรงปราถนาจะก่อทุกข์แก่ผู้ใดแม้กระทั่งสัตว์ไม่ทรงเบียดเบียนพระราชวงศ์่าทูลละอองทุรีพระบาทและอาณาประชาราชให้ลำบากด้วยเหตุอันไม่ควรทำ ธรรมะข้อที่9้ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ในการบริหารประเทศก็คือขันติหมายถึงความอดทนทรงมีพระราชหฤทัยดำรงมั่นในขันติมีความอดทนต่อสิ่งที่ควรอดทนเช่นอดทนต่อทุกข์อดทนต่อเวทนาอันเกิดขึ้นในพระกายและทรงพีพระขันติเมตตากรุณาที่คุณงดโทษผู้มีความประพฤติประมาทกระทําล่วงพระอาญา และควรจะลงราชธรร์แต่ก็ทรงระง,งับด้วยความอดทนไว้ได้ธรรมะข้อที่10ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ในการบริหารประเทศก็คืออวิโ,อโรธะหมายถึงความเที่ยงธรรมทรงรักษาความยุติธรรมไม่ให้แปรผันจากสิ่งที่ตรงและดำรงพระอาการไม่ยินดียินร้ายต่ออำนาจอาคติทั้งปวงหรืออีกในหนึ่งคือความไม่ประพฤติผิด ในขัติยราชประเพณีทรงดำรงอยู่ในพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงการที่พระองค์ทรงนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารประเทศจึงทำให้ท่านได้ชื่อและรับสมญานามว่าพระราชาผู้ทรงธรรมดังนั้นอัตมาภาพจึงขอฝากกญาติโยมสาชุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายรับรู้รับทราบถึงความเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่9แล้วเดินตามรอยของท่านเพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและชีวิตของท่านจะมีความสุขตลอดไปและที่สำคัญขอจงเป็นผู้มีความสามัคคีกันร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ เพื่อเป็นการตอบแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และขอจงมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปด้วยเพราะประเทศไทยของเราไม่อาจจะขาดพระมหากษัตริย์ได้ท้ายที่สุดนี้อัตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการจงมีแต่ความสุขก,กายสบายใจทุกท่านทุกคนเทิน ขอเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปฐาฐกถาธรรมเรื่องพระราชานักพัฒนาพระราชายอดกตัญญูพระราชาผู้ทรงธรรมโดย พระมาหาวิโรธคุตาวีโรวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานคร